ค่ะพบกับอักษรออนเลิรนวันนี้เด็กๆชั้นป .6 ก็ยังคงอยู่กับครูโบในวิชาวิทยาศาสตร์กันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกเช่นเคยค่ะเด็กๆอย่าลืมหยิบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปออ .6 เล่ม2ของอักษรหรือว่าจะใช้ e b o ุ๊เล่มเดียวกันประกอบการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโบก็ได้นะคะ ในคาบที่แล้วค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดลมกันไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีทั้งลมบกแล้วก็ลมทะเลในต้นคาบวันนี้ค่ะครูโบอยากให้เด็กๆใช้เวลาช่วงนี้ค่ะไปดูคลิปแอนิเมชันเรื่องการเกิดลมเพื่อสรุปความรู้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกับครูโบกันค่ะใช้เวลาช่วงนี้ไปดูคลิปกันเลยค่ะ คลิปนะคะเด็กๆลองมาสรุปความรู้ไปพร้อมๆกับครูโบกันอีกรอบหนึ่งเรื่องของการเกิดลมนั่นเองนะคะเด็กๆลองตอบคําถามครูโบค่ะว่าลมเนี่ยค่ะจะพัดจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงหรือต่ํานะคะ ความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำใช่ไหมบริเวณที่มีความกดอากาศสูงเนี่ยก็คือจะเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำใช่ไหมคะอุณหภูมิต่ํามวลอากาศจะหดตัวทําให้ความกดอากาศเนี่ยมันสูงนั่นเองจะพัดจากบริเวณเนี้ยไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีความกดอากาศต่ําเพราะว่าพอ อากาศมีอุณหภูมิสูงเนะะี่ยค่ะมันจะขยายตัวทําให้ความกดอากาศต่ําลงก็จะลอยตัวสูงขึ้นเพราะชั้นลมก็จะพัดจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํากว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่านั่นเองอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกการเกิดลมนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งที่เราเรียนรู้ไปในคาบที่แล้วเนะะี่ยค่ะก็จะมีการเกิดลมบกกับลมทะเลลมบกก็คือเป็นลมที่พัดจากโบกออกไปทะเลเวลาเราพูดชื่อลมเนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะพูดชื่อของสถานที่หรือบริเวณที่ลมนั้นพัดมา ต้องบอกว่าเป็นแหล่งกาเนิดลมดีกว่าอย่างลมบกก็คือลมพัดจากบกออกไปทะเลส่วนลมทะเลก็คือพัดจากทะเลเข้าหาบกใช่ไหมโดยที่ลมบกจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนถูกไหมคะแล้วก็ลมทะเลจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันนอกจากลมบกลมทะเลที่เราจะได้เรียนรู้กันค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันอีกประเภทหนึ่งของลมเราเรียกว่าเป็นลมมรสุมนั่นเองซึ่งครูโบเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยคงเคยอ่านหรือว่าเคยได้ยินข่าวพยากรณ์อากาศใช่ไหม ข่าวพยากรณ์อากาศเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของการคา,าดการณ์หรือการคาดเดาอากาศสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นในรายวานันรายชั่วโมงรายสัปดาห์เป็นต้นนะคะซึ่งกรมออตุนิยมวิทยาของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์สภาพอากาศจากการศึกษาจากพวกก้อนเมฆความชื้นอุณหภูมิในอากาศพวกนี้ค่ะแล้วก็เอามาเป็นเหมือนข้อมูลในการคา,าดเดาว,ว่าอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงบ้างครูโบอยากให้เด็กๆลองมาดูข่า,ขาว ตัวอย่างข่าวพยากรณ์อากาศอันนี้เดี๋ยวลองมาอ่านพร้อมๆกันนะคะในช่วงวันที่2 6สถึง27สิงหาคมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศเวียดน,นามตอนบนลนักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนน้อยส่วนในช่วงวันที่28สิงหาคมถึง1กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกข้อควรระวังช่วงวันที่28สิงหาคมถึง1กันยายนขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยอ่านี่ก็จะเป็นลักษณะของข่าวพยากรณ์อากาศที่เราสามารถพบเจอได้ถูกไหมคะเด็กๆลองดูค่ะช่วงวันที่2 6ถึง27อาจจะเห็นว่าข่าวพยากรณ์อากาศอ่บับเนี้ยค่ะก็จะเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่26สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายนเลยเป็นช่วงประมาณ หกเจ็ดวันถูกไหมคะเด็กๆพอจะบอกครูบโบได้ไหมว่าช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยค่ะจากข่าวที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้นะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีลมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงนี้นะคะซึ่งก็เป็นตัวสีแดงๆที่เด็กๆเ,เ,เห็นนะคะก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ชื่อก็บอกว่าเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าลมประเภทนี้พัดมาทางไหนพัดมาจากไหน ครูโบบอกไปแล้วว่าลักษณะการตั้งชื่อลมเนี่ยค่ะเรามักจะตั้งชื่อ,อแหล่งกาเนิดหรือว่าสถานที่หรือบริเวณที่ลมพัด พัดมาเป็นแหล่งกําเนิดลมนะคะเช่นอย่างลมบกก็คือพัดจากบกถูกไหมพัดจากบกไปทะเลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเป็นลมที่พัดมาจากทิศทางของอะตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยซึ่งก็จะอยู่แนวแน,แนวบริเวณของอมหาสมุทรอินเดียนั่นเองนะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้เกิดอะไรกับประเทศไทยบ้างเด็กๆลองดูว่าในช่วงวันที่2 6ถึง27สิสิงหาเนะะี่ยค่ะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อันเนี้ยกำลังอ่อน ก็คืออ่อนกําลังลงหรือกำลังไม่ได้ไม่ได้มีความรุนแรงนั่นเองทําให้เกิดลักษณะอะไรในประเทศเรานะคะก็จะเห็นว่าทําให้ประเทศไทยมีฝนตกน้อยเด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยแสดงว่าจะมีผลหรือส่งผลยังไงกับประเทศไทย ก็คือจะส่งผลเรื่องการเกิดฝนนั่นเองนะคะในวันที่26-27สิงหาคมเนี่ยลมมรสุมชนิดเนี้ยกำลังอ่อนลงก็เลยทําให้ฝนในประเทศไทยตกน้อยลงแต่กลับกันพอเป็นวันที่28สิงหาถึงวันที่1กันยายนเนี่ยค่ะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดขึ้นมาปกคลุมประเทศไทยมากขึ้นเลยทําให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นเห็นไหม แสดงว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนะะี่ยค่ะมีผลหรือมีอิทธิพลทําให้เกิดปริมาณฝนในประเทศไทยของเรานั่นเองนอกจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะก็ยังมีลมมรสุมอีกประเภทหนึ่งที่จะพัดผ่านประเทศไทยของเรานะคะเราเรียกว่าเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมมรสุมอยู่2ประเภทนี้ที่พัดผ่านประเทศไทยในแต่ละช่วงของของปีเป็นรอบปีเลยนะคะเราจะเรียกลมทั้งลมมรสุมท MM ั้งสองประเภทนี้ว่าเป็นลมประจําฤดูนะคะก็คือใช้เวลานานกว่าลมประจําเวลาอย่างลมบกลมทะเล2ลมมรสุมเนี่ยค่ะจะมีการพัดผ่านประเทศไทยในช่วงเวลาต่างกันเลยทําให้เกิดฤดูการต่างๆในประเทศไทยของเรานั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเรื่องราวของลมมรสุมพวกนี้นั่นเองค่ะลมมรสุมค่ะเป็นลมประจําฤดูนะคะซึ่งก็ จะเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นเขตร้อนของโลกหรือว่าแนวเส้นศูนย์สูตรนั่นเองนะคะซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็อยู่เหนือจากแนวเส้นศูนย์สูตรมานิดนึงนะคะก็จัดว่าเป็นบริเวณที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณเขตร้อนของโลกเรานั่นเองนะคะซึ่ง ะลักษณะของลมการเกิดลมมรสุมเนี่ยค่ะก็จะมีหลักการเช่นเดียวกับการเกิดลมบกลมทะเลก็คือเกิดจากการที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันของ2บริเวณนะคะโดยที่สําหรับลมมรสุมเนี่ยจะเป็นการเกิดจากอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นทวีปแล้วก็อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นมหาสมุทร ใช่ไหมคะมีความใหญ่มากเลยนะคะมีความแตกต่างกันนั่นเองอย่างเช่นในประเทศไทยนะคะก็จะมีลมมรสุมพัดผ่าน2ชนิดด้วยกันก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเราลองมาดูกันทีละลมมรสุมค่ะ อันแรกก่อนเลยค่ะก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะแหล่งกําเนิดของลมมรสุมประเภทนี้ค่ะก็จะเกิดขึ้นบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้บริเวณแถบมหาสมุทรอินเดียอย่างที่บอกค่ะว่าเราตั้งชื่อลมตามทิศทางที่มันเกิดขึ้นหรือทิศทางของลมที่พัดมาใช่ไหมคะนี่คือประเทศไทย จะเห็นว่ากระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยคือพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยขึ้นไปนะคะก็จะเป็นแถบบริเวณมหาสมุทรอินเดียซึ่งก็จะพัดพาเอาความชื้นบริเวณมหาสมุทรอินเดียเนี่ยค่ะขึ้นมาปกคลุมประเทศไทยนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาหรือมาปกคลุมประเทศไทยเนี่ยก็จะเกิดเป็นฝนตกหนักนั่นเองหรือเกิดเป็นฤดูฝนของประเทศเรานั่นเองค่ะเพราะว่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียเนี่ยพอลมพัดมาก็จะหอบเอาความชื้นเอา น้ําเหนือมาหาสมุทรเนี่ยเข้ามาบนพื้นทวีปนั่นเองลักษณะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะจะเกิดขึ้นในช่วงที่โลกหันขั้วโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ค่ะเด็กๆก,ก็จะเห็นว่า,อาพอโลกเอาขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์เนี่ยบริเวณแนวเส้นศูนย์สูตรกับบริเวณซีกโลกทางเหนือนคะคะจะเกิดเป็นฤดูร้อนใช่ไหมคะโดยเฉพาะบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณสูงมากเลยก็เลยทาให้ ภาคพื้นทวีปเนี่ยมีอุณหภูมิสูงพออุณหภูมิสูงเนี่ยอากาศลอยตัวขึ้นใช่ไหมกับบริเวณทางซีกใต้ค่ะซึ่งเป็นบริเวณของมหาสมุทรก็จะมีอุณหภูมิต่ํากว่าลมจากบริเวณมหาสมุทก็เลยพัดขึ้นทวีปนั่นเองนะคะก็เลยทาให้เกิดเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็จะพัดมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมนะคะก็จะเห็นว่าช่วงเดือนพฤษภาเดือนจนถึงเดือนตุลาเนี่ยก็จะเป็นฤดูฝนในประเทศไทยนั่นเองค่ะโอเคค่ะโดยเราก็จะมีทําให้สภาพอากาศในประเทศไทยอะคะ่ะจะมีฝนตกชุกโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนะคะซึ่งเป็นด้านรับรับลมมรสุมนั่นเอง นี่ก็จะเป็นลักษณะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลองมาดูอีกประเภทหนึ่งค่ะก็คือเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะก็จะมีแหล่งกําเนิดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงทางซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียกับประเทศจีนเห็นไหมลักษณะของการเคลื่อนที่ของลมนะคะก็จะมาทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเราถูกไหมคะแน่นอนน่ะพัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงทางแถบซีกโลกเหนือแถบประเทศจีนประเทศมองโกเลียเด็กๆ да คิดว่า มันเป็นแหล่งกําเนิดที่เป็นภาคพื้นทวีปใช่ไหมคะไม่ได้เป็นภาคพื้นมหาสมุทรเหมือนเมื่อกี้ทําให้อาจจะไม่ได้มีความชื้นหรือไม่ได้มีไอ้น้าลอยมาด้วยเด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะทําให้ประเทศไทยของเราเกิดเป็นฤดูอะไระถ้าเกิดใครฟังข่าวพยากรณ์บ่อยๆเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นลมมรสุมที่พัดมาจากประเทศจีนจะทําให้เกิดอากาศ หนาวเย็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคะ่ะจะพัดเอาความเย็นเอาอากาศแห้งๆเนี่ยจากบริเวณเแถบทวีปของประเทศม,มองโกเลียประเทศจีนเนี่ยคะ่ะผ่านมาที่ประเทศไทยก็จะทําให้เกิดเป็นฤด,ดูหนาวในประเทศไทยของเรานั่นเองซึ่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคะ่ะก็จะพัดมาในช่วงของกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เห็นไหมคาดเกลยวช่วงปีใหม่ซึ่งก็เป็นช่วงหน้าหนาวของเมืองไทยเรานะคะลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะทําให้อากาศที่ปกคลุมในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะ มีอากาศหนาวเย็นนะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีอากาศหนาวเย็นมากๆแต่กลับกันค่ะทางภาคใต้ของเราภาคใต้ของเราเนี่ยจะไม่ค่อยพบเจอกับอากาศหนาวเย็นนะคะเพราะว่าถึงแม้จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาเนี่ยแต่จะเห็นว่าลักษณะของลมที่พัดผ่านเนี่ยคะ่ะจะผ่านทางบริเวณอ่าวไทยก่อนจะเข้าสู่ภาคใต้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการพาเอาความชื้น หรือว่าไอ้น้ำบริเวณอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาที่ฝั่งภาคใต้เหมือนกันก็ทำให้เกิดฝนตกหนักทางภาคใต้เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยเด็กๆจะได้ยินข่าวว่าทางตอนบนทางอีสานหรือทางภาคกลางเนี่ยอุณภูมิหนาวเย็นขึ้นแต่ทางภาคใต้เนี่ยจะยังคงมีฝนตกหนักอยู่นั่นเองอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดฤดูหนาวในประเทศไทยของเรานะคะก็คือเกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโอเคดังนั้น เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลมไปครบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลมบกลมทะเลหรือลมมรสุมนะคะซึ่งลมทั้งหลายเหล่านี้ค่ะก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมออทั้งทางที่ดีและก็ทางที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีผลกระทบยังไงกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมบ้างนะคะมาดูที่ผลของลมบกลมทะเลกันก่อนค่ะ ลักษณะของลมบกลมทะเลที่บอกไปว่าเป็นลมประจําเวลาใช่ไหมคะเกิดขึ้นอาจากความแตกต่างกันของอุณหภูมิระหว่างพื้นน้ํากับพื้นพื้นดินหรือพื้นทรายในช่วงเวลาที่ต่างกันถูกไหมซึ่งอันนี้ค่ะเราก็มีการใช้ประโยชน์จากลมบกลมทะเลโดยเฉพาะชาวประมงอย่างที่เราพูดแล้วหลายๆรอบก็คือชาวประมงเนี่ยในการออกเรือหรือการนําเรือเข้าหาฝั่งเนี่ยก็จะอาศัยหลักการของการเกิดลมบกลมทะเลนี่แหละนะคะโดยลมบกพัดจากบกออกไปทะเล ก็แสดงว่าชาวประมงก็ใช้อาศัยลมบกในการนําเรือออกไปทําประมงซึ่งก็จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนส่วนลมทะเลพัดจากทะเลเข้าหาบกชาวประมงก็จะใช้ในการนําเรือเข้าหาฝั่งนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในเวลากลางวันนั่นเองอันนี้เป็นประโยชน์ถูกไหมคะควน,นี้เราลองมาดูผลของลมมรสุมกันบ้างค่ะ ลมมาสุมคือลมประจำฤด,ดูนะคะก็ทำให้เกิดฤด,ดูต่างๆในในประเทศบ้านเรานั่นเองซึ่งก็จะมีผลอย่างเช่นส่งผลทำให้บางพื้นที่ของประเทศไทยเช่นภาคเหนือเนี่ยมีอากาศหนาวเย็นแล้วก็อากาศแห้งอันนี้เกิดจากลมมรสุมอะไรนะเด็กๆจำได้ไหมทำให้มีอากาศหนาวเย็นทำให้มีอากาศแห้งใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะของลมมรสุมที่พัดโดยมีแหล่งกำเนิดมาจากพื้นทวีป ก็จะเป็นลักษณะของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมที่พัดมาจากความบริเวณความกดอากาศสูงทางซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียประเทศจีนนั่นเองทําให้เกิดฤดูหนาวถูกไหมคะกลับกันค่ะลมมรสุมอีกแบบหนึ่งก็จะทําให้บางพื้นที่เนี่ยมีปริมาณฝนตกมากหรือเป็นฤดูฝนในประเทศไทยก็จะเป็นลักษณะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองซึ่งทั้งสองลมมรสุมเนี่ยค่ะถ้ามีกําลังแรงมากๆเนี่ยก็จะทําให้มีโอกาสเ,าเกิดเป็นภัยพิบัติได้อย่างเช่นถ้าเป็น ทําให้เกิดฝนตกหนักมากๆเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดน้ําท่วมตามมาเกิดน้ําป่าไหลหลากเกิดดินโคนลนถล่มเหล่านี้ก็จะเป็นผลกระทบที่เกิดจากลมมรสุมได้เช่นเดียวกัน ก็จบกันไปแล้วเรื่องราวของลมนะคะเด็กๆต้องเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับลมเนี่ยเพื่อให้เราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะได้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะคราวนี้ครูโบอยากให้เด็กๆลองช่วยกันสรุปอีกทีนึงค่ะว่าการเกิดลมบกลมทะเลแล้วก็ลมมรสุมเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างพูดไปหลายๆรอบแล้วเนาะเด็กๆน่าจะพอจํากันได้แล้วนะคะมาดูค่ะอย่างแรกเลยลมบกค่ะเกิดในเวลากลางคืน เกิดจากพื้นดินคายความร้อนได้ดีกว่าพื้นน้ําเลยทําให้พื้นดินเนี่ยมีอุณหภูมิต่ํากว่าพื้นน้ํานะคะอากาศเหนือพื้นน้ามีอุณหภูมิสูงกว่าก็เลยลอยตัวขึ้นอากาศเหนือพื้นดินก็เลยเคลื่อนที่ไปแทนที่เกิดเป็นลมพัดออกจากบกนั่นเองต่อไปค่ะลมทะเลจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันเพราะว่าพื้นดินหรือพื้นทรายเนี่ยรับความร้อน รับความร้อนได้ดีกว่าพื้นน้ําเลยทําให้อุณหภูมิเหนือพื้นดินเนี่ยค่ะมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศเลยขยายตัวแล้วลอยตัวขึ้นนะคะอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน้ำเนี่ยต่ากว่าอากาศก็เลยเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่กลายเป็นลมที่พัดจากทะเลหรือพัดจากพื้นน้ำเนี่ยเข้าหาบกนั่นเองเกิดขึ้นตอนกลางวันต่อไปค่ะลมมรสุมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทิศทางของตะวันตกเฉียงใต้ก็คือฝั่งทะเลเทะเลแอนดามันหรือมหาสมุทรอินเดียนั่นเองถูกไหมก็จะพัดพาเอาความชื้นขึ้นมาปกคลุมประเทศไทยทําให้เกิดฤดูฝนสุดท้ายนะคะ ก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งก็จะพัดมาจากแหล่งกำเนิดก็คือบริเวณความกดอากาศสูงทางซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียประเทศจีนนะคะพัดพาเอาอากาศที่มีความหนาวเย็นแล้วก็อากาศแห้งเนี่ยมาปกคลุมประเทศไทยทำให้เกิดเป็นฤดูหนาวนั่นเอง หน้านี้หน้าเดียวก็จะเป็นการสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดลมที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันไปไม่ว่าจะเป็นลมโบกลมทะเลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องราวของลมไปแล้วเพื่อทําความเข้าใจแล้วก็จะไดะ้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะ เช่นเคยค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้จากการทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป .6 เล่ม2ของอักษรนะคะเพื่อ,อจะได้ทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะครูโบฝากไว้เช่นเคยค่ะ วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องรอบตัวเรานะคะเด็กๆต้องหมั่นสังเกตหมั่นเรียนรู้แล้วก็ตั้งคำถามหาคำตอบเพื่อที่วิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวค่ะแล้วพบกับครูโบในคาบต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น